รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอ The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่องปู่ดองและปู่ทองแก้วการบวงสรวงถึงวีรชนคนกล้าพิธีนี้มันเป็นพิธีกรรมสืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตายายมานะครับเราจะต้องมีวิธีขอเข้ามาเจ้าที่มีการเอาไข่อะไรต่างๆไปประกอบเครื่องสังเวยด้วยฉันไม่เข้าใจเลยนะนางปูเนี่ยไม่ให้เงินเขาใช้บ้างหรือไงปีกล้าขาแข็งมีผัวคุ้มกะลาหัวแล้วจะมาทำขย้อมกับแม่ทำตะเวตะกันทำตะบอดมึงฆ่าคนมานักต่อนะสวัสดีครับพบกับ The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลกมิราเคิลเรื่องแรกในวันนี้พาไปตามรอยวีรชนคนกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อผืนแผ่นดินไทยวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับหนานข้อมือเหล็กคือหนึ่งในวีรบุรุษแห่งบรรพชนนครลำปางที่สละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยพังพักการขุนศึกทะเลใต้ที่นำทัพต่อสู้กอบกู้บ้านเมืองด้วยกำลังคนที่มีน้อยกว่าข้าศึกชนิด1คนต่อข้าศึก100คนและหนึ่งในสมรภูมิรบอันเป็นที่กล่าวขานข้ามแดนไปถึงแผ่นดินข้าศึกก็คือวีรกรรมความกล้าหาญของชาวบ้านที่พร้อมใจจับอาวุธเท่าที่มีต่อสู้ข้าศึกได้ยาวนานถึง5เดือนภายใต้การนำของเหล่าผู้กล้าทั้ง11ท่านและ2ใน11ท่านนั้นก็คือนายดอกและนายทองแก้วใน11ท่านของบางระจันเนี่ยสิงห์บุรี4ชัยนาท1ท่านแขวงเมืองวิเศษชัยชาญใน6ท่านในแท่นในโชตในอินในเมืองอูดอกอูทองแก้ว6ท่านนายดอกนายทองแก้วหรือที่ลูกหลานไทยเรียกขานกันในปัจจุบันว่าปู่ดอกและปู่ทองแก้วคือ2ใน6วีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญในอดีตเมืองหน้าด่านสมัยกรุงศรีอยุธยามีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้กองทัพข้าศึกยกทัพไปถึงเมืองหลวงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตจังหวัดอ่างทองเนี่ยจุดเริ่มก็คือแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยาคำว่าเมืองหน้าด่านคือเมืองที่คอยป้องกันอริราชศัตรูเป็นเมืองที่คอยทำหน้าที่ในการปกป้องราชธานีไม่ให้ถูกศัตรูรุกรานนะครับดังนั้นเมืองวิเศษชัยชาญจึงมีความสำคัญในแง่ที่ต้องเป็นเมืองที่จะต้องทำหน้าที่ในการรักษาบ้านเมืองให้แก่ประเทศชาติไทยเมืองวิเศษชัยชาญจึงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเนี่ย7อำเภอของปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกบ้านโพทองบ้านแสวงหาทีนี้เป็นอำเภอหมดบ้านป่าโมกบ้านชัยโยบ้านสำโก้บ้านวิเศษชัยชาญบ้านโพทองต่างตรงนี้เมื่อก่อนเขาเรียกแขวงเมืองวิเศษทั้งหมดวีรกรรมความกล้าหาญของบรรพบุรุษ
วีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญที่ร่วมกันกับชาวบ้านบางระจันปกป้องบ้านเมืองจากการถูกข้าศึกรุกรานเป็นที่มาของการจัดงานรำลึกถึงวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของเหล่าวีรชนไทยความดีของวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนั้นการที่เราได้จัดพิธีในการบวงสรวงนี้คือการบวงสรวงถึงวีรชนคนกล้าของแขวงเมืองวิเศษชัยชาญซึ่งท่านเหล่านั้นนะครับได้ทำหน้าที่ในการปกป้องชาติไทยเสียสละเลือดเนื้อเสียสละชีวิตของท่านเพื่อทำให้ชาติไทยข้าพเจ้าขอเชิญดวงพระวิญญาณนายเมืองแห่งบ้านสีโพทองเข้าสู่มณฑลพิธีข้าพเจ้าขอเชิญดวงพระวิญญาณนายโชติแห่งชาวบ้านสีโพทองเข้าสู่มณฑลพิธีข้าพเจ้าขอเชิญดวงพระวิญญาณปู่ดองและปู่ทองแก้วเข้าสู่มณฑลพิธีอาจารย์ขอเชิญดวงพระวิญญาณนายจันทร์หนวดเขี้ยวขอเชิญดวงพระวิญญาณสวงปู่ดอกปู่ทองแก้วแล้วภายในงานยังรวบรวมศาสตร์แห่งความเชื่อถือศรัทธาของบรรพชนไทยเอาไว้มากมายทั้งการสักเสกเลขยันอาคมเข้มขังต่างๆที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในการเสริมความกล้าให้กับวีรชนคนไทยโดยเฉพาะในด้านคงกระพันชาตรีได้มีกันมากมายในชั้นเรียนไม่ค่อยมีแล้วอยากให้เปิดเข้าไปดูเลยครับว่าวีรชนของชาติเนี่ยมีใครบ้างมาที่อ่างทองเนี่ยมาที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเนี่ยท่านจะคุ้มมากนะครับวีรชนของเราเนี่ยนอกจาก6ท่านแล้วเนี่ยก็ยังมีท่านขุนรองปลัดชูท่านพันท้ายนรสิงห์ขุนรัตนาวุฒินี่คือคนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนะและปัจจุบันเลยฮะเรามีพระนอนเนี่ยที่ยาวที่สุดในประเทศอยู่ที่วัดขุนอินมีพระใหญ่ที่สุดในโลกคือวัดม่วงที่วิเศษชัยชาญเนี่ยถ้าพูดถึงพระสมเด็จเนี่ยต้องเกตชโยเพราะนั้นที่นี่เนี่ยเป็นเมืองพระเมืองประวัติศาสตร์เมืองพระเมืองประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่ถูกจารึกไว้ในตำนานวีรชนคนกล้าของแผ่นดินไทยป
ูดอกภูแก้วเนี่ยท่านเป็นคนบ้านกลับโพทะเลก็แขวงเมืองวิเศษนี่แหละครับที่บอกนะครับว่าท่านเป็นชาวบ้านชาวบ้านก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้มีความสามารถมากมายก็คือในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาของราชธานีนะครับพม่าได้มาลุกรานชาติไทยภูดอกภูทองแก้วได้รวบรวมคนของแขวงเมืองวิเศษไทยชาติในการเรียกว่าต่อต้านพม่าแล้วก็ไปรวมตัวกับคนบางอาจารย์นะครับคนวิเศษคนอ่างทองกลุ่มหนึ่งก็คือที่สีบัวทองไปรวมตัวที่บางอาจารย์เพื่อต่อต้านพม่าศึกสงครามเนี่ยทุกคนมีใจแล้วพร้อมที่จะสู้เห็นไหมครับว่าชาวบ้านเนี่ยฝึกอาวุธกันสู้กันสู้กับกองทัพด้วยคนที่จำนวนน้อยรู้อยู่แล้วครับว่าสู้ไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าต้องตายแต่ก็สู้แม้ต้องตายหัวใจวีรชนไทยก็ขอปกป้องแผ่นดินเกิดเอาไว้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตกลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ช่วงหน้าพบกับความเชื่อพิธีกรรมไข่ฝังผี The Miracle มหัศจรรย์พันเรือง